กลุ่มข้าวอินทรีย์ตำบลโพทรายแปรรูปข้าวอินทรีย์เป็นขนมทองม้วนอินทรีย์ของดี 3,000 โบกสดใหม่ส่งตรงจากเกษตรกรถึงผู้บริโภคขนมทองม้วนข้าวอินทรีย์ของดี 3,000 โบกแปรรูปมาจากข้าวอินทรีย์ที่ทางกลุ่มข้าวอินทรีย์ตำบลโพไซอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีผลิตขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคทองม้วนของทางกลุ่มจะมีการผลิตสดใหม่ทุกวันรสชาติอร่อยหอมหวานผลิตจากข้าวอินทรีย์คุณภาพดีออร์แกนิก 100% จากเกษตรกรไทยถึงผู้บริโภคโดยตรงนางสุนันทาแสงแดงสมาชิกกลุ่มข้าวอินทรีย์ตำบลโพไซกล่าวว่าการทำทองม้วนข้าวอินทรีย์เริ่มต้นมาจากข้าวที่ทางกลุ่มผลิตเป็นข้าวอินทรีย์เลยมีแนวคิดที่จะนำมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสมาชิกในกลุ่มเลยตกลงกันว่าจะทำขนมทองม้วนได้รับงบประมาณจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีซึ่งขนมทองม้วนเป็นขนมที่ทำได้ง่ายสร้างรายได้ดีโดยนำแป้งข้าวอินทรีย์มาผสมกับไข่ไก่น้ำตาลกะทิและงาผสมให้เข้ากันแล้วหยอดลงบนเตาทองม้วนปิดฝารอจนสุกม้วนด้วยตะเกียบให้เป็นวงรอให้ขนมเย็นก่อนแล้วจึงนำใส่ถุงจากการทำขนมทองม้วนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าส่งออกจำหน่ายทุกวันในราคากิโลกรัมละ120บาทหรือถุงละ35บาทซึ่งมีลูกค้าสั่งซื้อทางออนไลน์ด้วยทางเพจ Facebook ชุมชนต้นแบบการผลิตข้าวอินทรีย์อำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์080-395-0735สวัสดีค่ะดิฉันนางสุนันทาแสงแดงค่ะสมาชิกกลุ่มข้าวอินทรีย์ค่ะความเป็นมาของกลุ่มข้าวอินทรีย์ที่ได้มาทำขนมทองม้วนก็เนื่องจากว่าข้าวของเราเป็นข้าวอินทรีย์ก็เลยอยากจะมาแปรรูปให้มาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในกลุ่มก็เลยตกลงกันว่าจะทำขนมทองม้วนค่ะจะทำขนมทองม้วนและทีนี้ทางกลุ่มก็ตกลงกันได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจากการทำขนมทองม้วนของเรานะคะก็รู้สึกว่าได้รับตอบรับจากสมาชิกที่ได้มาซื้อไปทานแล้วก็ได้เอาไปขายได้เอาไปขายและทีนี้กลุ่มของเราก็ร่วมด้วยช่วยกันก็มีรายได้จากการขายจากการทำและทำการตลาดกลุ่มของเราก็เลยมีรายได้เพิ่มจากการทำขนมทองม้วนค่ะทางกลุ่มก็จะทำต่อและก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆเพราะว่าได้รับรายได้สูงลดรายจ่ายจากการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจากข้าวอินทรีย์จากกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านโพไซค่ะ